สวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมในวันนี้พี่แพมจะพาทุกคนมาเที่ยวเมืองอาร์บิงตันค่ะในมณฑลบาร์กเชียซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์อาร์บิงตันเป็นเมืองที่เก่าแก่มากค่ะในยุคไอรอนเอจในช่วงศตวรรษที่13และ14ก็ถือเป็นเมืองที่โดดเด่นทางด้านเกษตรกรรมและการค้าขายวูลที่แพงระยับทีเดียวค่ะและรวมถึงเป็นเมืองอันดับต้นๆที่มีโรงงานผลิตเสื้อผ้าสิ่งทอแทบทุกชนิดแล้วก็มีตลาดให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในใจกลางเมืองนี้ค่ะตอนนี้พี่แพมก็พาทุกคนมาที่อาร์บิงตันแล้วนะคะเป็นเมืองเก่าแก่ที่อยู่ใกล้ที่พี่แพมอยู่นี่เองค่ะขับรถสักประมาณ40นาทีขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมนะคะวันนี้พี่แพมพาทุกคนมาที่อาร์บิงตันค่ะวันนี้อากาศดีจริงๆค่ะแดดออกแล้วก็ยังชุ่มร้อนไม่งั้นพี่แพมแบบหนาวมากขณะนี้พี่แพมกำลังเดินตรงไปที่วิหารนะคะของอาร์บิงตันเดี๋ยวพี่แพมจะพาทุกคนไปดูกันค่ะเอาละค่ะทุกคนและพี่แพมก็เดินฝ่าความยะเยือกมาเรื่อยๆก็มาพบกับอนุสาวรีย์ของควีนวิกตอเรียแล้วเดินมาอีกนิดนึงก็จะเห็นอาร์บิงตันแอบบี้ค่ะซึ่งอยู่ในท้ายสวนนี้โบสถ์อาร์บิงตันแห่งนี้จริงๆแล้วคือเขานำมาประกอบขึ้นใหม่จากซากปรักหักพังในช่วงปีค.ศ.1920เดิมทีนักธรณีวิทยาได้ขุดพบแค่ไม่กี่ชิ้นค่ะเช่นโค้งทางเข้าโบสถ์แล้วเขาก็นำมาประกอบกันแล้วก็โชว์ให้ดูว่าในยุคนั้นหน้าตาของโบสถ์เก่าเป็นอย่างไรเอาละค่ะตอนนี้พี่แพมก็พาทุกคนเดินซอกแซกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปอีกที่หนึ่งไปดูอาร์บิงตันแอบบี้ค่ะที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงปีค.ศ.1454โดยประมาณนะคะเพื่อแทนของดั้งเดิมที่พี่แพมเพิ่งพาทุกคนไปดูเมื่อสักครู่ค่ะเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันค่ะมีคนมาเปิดประตูให้ด้วยเพราะว่าเขาล็อกเอาไว้เอาละค่ะพี่แพมเข้ามาในตัวตึกด้านในแล้วเจอกับโรงละครก่อนเลยค่ะแล้วพี่แพมจะอธิบายคำว่าแอปปี้ยังไงดีเอ่ยคำว่าสำนักสงฆ์น่าจะเหมาะกว่าค่ะเพราะถ้าเป็นโบสถ์โครงสร้างก็จะไม่ใช่ลักษณะนี้หากทุกคนนึกตามนะคะในยุคเกือบ600ปีก่อนกิจกรรมหรือสถานที่รวมมวลชนก็จะต่างกับปัจจุบันค่ะและโรงละครแห่งนี้ก็ชื่อว่า The Unicorn ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสันทนาการในยุคนั้นและที่น่าทึ่งก็คือว่ายังใช้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะแพมต้องยอมรับจริงๆค่ะว่านักประวัติศาสตร์อังกฤษเขาเก่งมากค่ะเขาสามารถวิเคราะห์เจาะลึกได้เกือบแม่นยำ
ว่าสิ่งก่อสร้างได้ถูกสร้างขึ้นประมาณปีค.ศ.ใดยกตัวอย่างนะคะเช่นแอปปี้แห่งนี้มีไม้จำนวนมากบางปีเศษไม้ก็ตกลงมาเขาก็จะนำไปวิเคราะห์และผลวิจัยก็จะบอกได้ว่าเป็นไม้ชนิดใดตัดมาเมื่อไหร่และนำมาสร้างปีอะไรและในช่วงปีนั้นช่างไม้คนไหนมีชื่อและอาศัยอยู่ณที่ใดเป็นผู้สร้างแกลเลอรี่แห่งนี้ค่ะเอาละค่ะหากทุกคนมองไปที่ขื่อด้านบนก็จะมีแผงภาพวาดในสมัยควีนอลิซาเบธที่1นะคะมีลวดลายสวยงามและมีนักวิจัยภาพเขียนเขาได้จำลองออกมาให้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในภาพวาดนั้นคือตามนี้เลยค่ะมีทั้งดอกกุหลาบองุ่นและลูกทับทิมเป็นที่น่าเสียดายที่ว่าสมัยนั้นก็จะมีเตาผิงไฟซึ่งใหญ่มากค่ะความร้อนก็ได้ทำลายภาพเหล่านั้นแทบจะไม่เหลือให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะพี่พัมจะบอกว่าในขณะที่ยืนอยู่ณห้องนี้ได้ให้ความรู้สึกออแกนิกมากๆค่ะมีแต่สัจจะวัสดุทั้งนั้นอิฐและไม้เก่านับร้อยๆปีไม่มีการแต่งแต้มหรือลงสีแต่อย่างใดมีความเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแต่ก็ดูขลังอย่างบอกไม่ถูกค่ะโถงสวยๆลักษณะนี้หายากมากไปมาหลายประเทศที่นี่ประทับใจพี่แพมมากที่สุดค่ะมองไม่เบื่อเลยมีเสน่ห์จริงๆทุกคนเห็นด้วยไหมคะและในวันนี้พี่แพมก็ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่แพมด้วยค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ